วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการบันทึกเหตุการณ์ที่เราสนใจไว้เป็นไทม์ไลน์ใน Blink 2.0 ผ่าน Log Event เพื่อนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ต่อนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนคงจะเคยทำโปรเจกต์ใน Blink 2.0 มาบ้างแล้วนะครับซึ่งในการทำโปรเจกต์ก็จะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือและเขียนโค้ด Arduino แล้วอัปโหลดไปที่บอร์ดจากนั้นก็นำบอร์ดไปติดตั้งเพื่อใช้งานแล้วก็ต้องเปิดแอปเพื่อสั่งงานหรือมอนิเตอร์ค่าต่างๆที่บอร์ดของเราอ่านได้อยู่ณขณะนี้และเมื่อเราปิดแอปไปเราก็จะไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับบอร์ดของเราเลยนะครับว่าในขณะที่บอร์ดกำลังทำงานใน24ชั่วโมงเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างโดยส่วนตัวผมเองในการออกแบบระบบต่างๆผมชอบที่จะให้อุปกรณ์ของผมนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับผมอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าติดตั้งใช้งานแล้วบอร์ดก็ทำงานของมันไปเราอยากรู้ก็เปิดแอปเข้ามาเพื่อดูเองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าในการออกแบบของผมมักจะใส่ฟังก์ชันในการแจ้งเตือนเข้าไปด้วยเช่นการแจ้งเตือนผ่านไลน์ของอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้นะครับสำหรับของ Blink 2.0 เองเขาก็มีฟีเจอร์สำหรับแจ้งเตือนบนแอป Blink ด้วยนะครับเรียกว่า notification ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนทำให้เราทราบทันทีว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับบอร์ดของเราหากจำเป็นต้องแก้ปัญหาก็จะแก้ได้ทันท่วงทีนะครับแต่สำหรับฟีเจอร์ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ยังไม่ใช่ notification หรือการแจ้งเตือนนะครับแต่จะเป็นการล็อกอีเวนต์หรือการบันทึกเหตุการณ์ที่สามารถเรียกดูเป็นไทม์ไลน์ได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันไหนเวลาไหนทำให้เราสามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับในส่วนของการแจ้งเตือนหรือ notification ผมจะยังไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับเพราะว่าล็อกอีเวนต์กับ notification เนี่ยจะใกล้เคียงกันมากถ้าพูดถึงทั้งสองอย่างในคลิปเดียวอาจจะสับสนได้นะครับอธิบายสำหรับล็อกอีเวนต์กันก่อนนะครับคำว่าล็อกสะกดแบบนี้นะครับ log ที่แปลว่าบันทึกนะครับไม่ใช่ล็อกแบบล็อกกุญแจแปลตรงตัวล็อกอีเวนต์คือการบันทึกเหตุการณ์ซึ่งเราจะใช้ล็อกอีเวนต์ในการบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับบอร์ดของเรานะครับนอกจากนี้เรายังสามารถนำล็อกอีเวนต์ไปเพื่อทริกเกอร์ให้มีการแจ้งเตือนหรือ notification ได้อีกด้วยข้อมูลที่ผมโชว์อยู่นี้เป็นเอกสารที่อยู่บนเว็บของ Blink นะครับเมื่อเลื่อนลงมาเขาจะบอกวิธีการสร้างอีเวนต์นะครับข้อแรกคือจะสร้างเทมเพลตใหม่หรือจะใช้อันที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับข้อ2คือการสร้างอีเวนต์เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูในสเต็ปถัดไปนะครับข้อ3คือการบันทึกอีเวนต์สามารถทำได้โดยการเขียนโค้ดเรียกใช้คำสั่ง blink.logevent ตัวนี้นะครับซึ่งการเรียกใช้คำสั่งเราสามารถใส่แค่ event code ซึ่งจะแสดงชื่อของ event หรือจะใส่ optional message เพื่อเป็นส่วนขยายความของ event ด้วยก็ได้นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถทดสอบล็อกอีเวนต์ด้วยการใช้ HTTP request ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับเพื่อตรวจสอบว่าเราสามารถบันทึกค่าได้จริงตัวอย่างของคำสั่งก็ตามนี้นะครับต่อไปคือการตรวจสอบว่าอีเวนต์นั้นถูกบันทึกหรือเปล่าก็สามารถเปิดดูได้ที่เว็บ blink.cloud ในส่วนของ timeline นะครับและสุดท้ายคือ limitation หรือข้อจำกัดนะครับคือเราสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้สูงสุด100อีเวนต์ใน1วันต่อ1อุปกรณ์และความยาวของข้อความที่เราจะบันทึกจะยาวได้สูงสุด300ตัวอักษรนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยการล็อกอินเข้าไปที่เว็บ blink.cloud และผมจะสร้างเทมเพลตใหม่เลยนะครับโดยการคลิกไปที่ new template ผมตั้งชื่อเทมเพลตว่า demo เลือกฮาร์ดแวร์เป็น ESP8266 connection type เป็น Wi-Fi แล้วก็คลิก done นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่แท็บ data stream ผมจะสร้าง virtual pin ไว้แค่1ตัวสำหรับควบคุม LED นะครับเสร็จแล้วก็คลิก saveมาถึงตรงนี้เป็นขั้นตอนปกติในการสร้างเทมเพลตใน Blink 2.0 ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับล็อกอีเวนต์แล้วนะครับก็ให้คลิกไปที่แท็บอีเวนต์ตอนนี้จะมีอีเวนต์อยู่แล้ว2ตัวชื่อออนไลน์กับออฟไลน์ซึ่งเป็นอีเวนต์ที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับต่อไปผมจะเพิ่มอีเวนต์ที่ผมต้องการเข้ามาสำหรับตัวอย่างอีเวนต์ที่จะไปประยุกต์ใช้ก็อาจจะเป็นอีเวนต์ที่อุณหภูมิสูงเกินหรือต่ำเกินกว่าที่กำหนดไว้หรือจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่องถึงค่าที่ตั้งไว้แล้วต้องทำการซ่อมบำรุงอะไรประมาณนี้นะครับในตัวอย่างนี้ผมจะทำการล็อกอีเวนต์ง่ายๆโดยการล็อกการกดปุ่มที่ต่ออยู่กับขา D3 ของโหนด MCU นะครับโดยผมจะกดปุ่มค้างไว้แล้วจับเวลาเมื่อปล่อยมือจะเช็คว่าผมกดปุ่มค้างไว้กี่วินาทีแล้วเอามาแบ่งเป็นอีเวนต์ว่ากดค้างในระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวประมาณนี้นะครับก็ให้คลิกไปที่ Editจากนั้นเลือก Add New Event ซึ่ง Event ก็จะมีอยู่4ประเภทที่จะทำให้เราสามารถจำแนกและเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้นะครับ 1. Info Event ชนิดนี้จะมีลำดับความสำคัญต่ำที่สุดคือจะเอาไว้หลอกข้อมูลทั่วไปให้ผู้ใช้ทราบสีของ Event ชนิดนี้จะเป็นสีเขียวนะครับตัวอย่างของ Event ประเภทนี้คือการล็อกว่าวาล์วทำงานหรือหยุดทำงานจากการตั้งเวลาประมาณนี้นะครับ
2คือ event ชนิด warning เป็น event ที่เอาไว้สำหรับเหตุการณ์ที่มีระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาจากข้อแรกหากเราละเลยหรือไม่สนใจเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับเช่นการบันทึกเหตุการณ์ว่าอุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนดสีของ event ชนิดนี้จะเป็นสีส้มนะครับ3คือ event ชนิด critical คือ event สำหรับเหตุการณ์ที่อยู่ในระดับวิกฤตต้องมีการแก้ไขหรือกระทำการบางอย่างทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ชนิดนี้เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการแจ้งเตือนจากเครื่องตรวจจับควันเมื่อมีเหตุการณ์หมายความว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นแล้วต้องรีบทำตามมาตรการเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้นะครับส่วนอีเวนต์ชนิดสุดท้ายคือคอนเทนต์ตัวนี้จะเป็นอีเวนต์พิเศษที่สามารถส่งข้อมูลพิเศษได้เช่นรูปภาพลิงก์หรือข้อมูลเพิ่มเติมอีเวนต์ชนิดนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะผมก็ยังไม่เคยใช้งานเหมือนกันอีเวนต์ตัวแรกผมจะสร้างอีเวนต์ชนิดอินโฟก่อนนะครับสำหรับข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกตัวแรกก็คืออีเวนต์เนมตัวนี้เป็นชื่อของอีเวนต์ที่จะแสดงในไทม์ไลน์อีเวนต์ตัวแรกที่เป็นชนิดอินโฟจะใช้ชื่อว่าช็อตเพรสหรือกดปุ่มเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับช่องต่อไปที่ต้องกรอกคือ event code จะสังเกตเห็นว่าเมื่อผมกรอกชื่อในช่อง event name และช่อง event code ก็จะแสดงชื่อเดียวกันกับในช่อง event name แต่จะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดและแทนที่ช่องว่างด้วย underscore นะครับซึ่งถ้าผมต้องการให้บอร์ดบันทึกเหตุการณ์ว่า short press ตามชื่อในช่อง event name ผมก็ต้อง copy ชื่อในช่อง event code ตรงนี้ไปวางในโค้ด Arduino ของผมในคำสั่งของการส่ง log event ด้วยนะครับเมื่อตั้งชื่อ event เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างจะมีตัวเลือก send event to notification tab หรือเป็นการส่งเหตุการณ์ไปที่แถบแจ้งเตือนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคลิปนี้ผมจะยังไม่พูดถึงการแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่เปิดใช้งานตัวเลือกนี้นะครับส่วนตัวเลือกถัดมาคือ send event to timeline ก็ให้เลือกเปิดใช้งานตัวเลือกนี้นะครับเพื่อที่จะให้เหตุการณ์ที่บอร์ดของเราส่งขึ้นไปนั้นไปบันทึกอยู่ใน timeline เพื่อที่จะเรียกดูได้ทั้งบนแอปและบนเว็บนะครับตัวเลือกต่อไปคือ apply tag หรือการติดป้ายให้กับ event ตัวนี้ผมยังไม่เคยลองใช้งานเพราะฉะนั้นจะข้ามไปก่อนนะจากนั้นลองกดไปที่แท็บ notification หรือการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนไว้ค่อยมาดูในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ยังไม่ต้องเปิดใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิก create นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ add new event อีกครั้งรอบนี้ผมจะเพิ่ม event ที่ชื่อว่า medium press นะครับสำหรับ event type ของ medium press ผมจะตั้งให้เป็น type warning นะครับคือมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเลื่อนลงมาแล้วเปิดใช้งาน send event to timeline เสร็จแล้วก็คลิก create นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ add new event อีกครั้งรอบนี้ผมจะเพิ่ม event ที่ชื่อว่า long press นะครับสำหรับ event type ของ long press ผมจะตั้งให้เป็น type critical นะครับคือมีระดับความรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตถ้าเปรียบเทียบกับ application ที่ผมเคยทำไปก็น่าจะเปรียบเทียบได้กับ project แจ้งเตือนน้ำท่วมนะครับคือ event short press จะเทียบเท่ากับระดับน้ำปกติส่วน medium press จะเทียบเท่ากับระดับน้ำที่ต้องเฝ้าระวังและ long press จะเทียบเท่ากับระดับน้ำที่อยู่ในระดับวิกฤตต้องขนย้ายสิ่งของประมาณนี้นะครับเลื่อนลงมาแล้วเปิดใช้งาน send event to timeline เสร็จแล้วก็คลิก create จากนั้นก็คลิก save and apply นะครับและตอนนี้ผมก็ได้สร้าง event เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะต้องเขียนโค้ด Arduino เพื่อที่จะส่ง event ต่างๆเข้าไปเก็บไว้บน timeline วิธีการก็คือผมต้องเอา event code ที่ผมต้องการส่งตรงนี้ไปใส่ในโค้ด Arduino นะครับก็สามารถทำได้โดยการคลิกเพื่อ copy หรือจะกดเข้าไปแล้ว copy event code ออกมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็เปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมาโค้ดตรงนี้ผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือมีการรับค่าจาก Virtual Pin V0 เพื่อควบคุมหลอด LED บนบอร์ดที่ต่ออยู่กับพิน D4 และจะมีสวิตช์อยู่1ตัวต่ออยู่กับพิน D3 สำหรับกดแล้วให้บอร์ดส่ง Lock Event ไปเก็บไว้บน Timeline เงื่อนไขการส่ง Lock Event ก็จะตรวจสอบหลังจากกดสวิตช์แล้วปล่อยมือนะครับโดยจะตรวจสอบว่ามีการกดสวิตช์ค้างไว้กี่วินาทีถ้ากดค้างไว้1-4วินาทีแล้วปล่อยมือจะส่ง Lock Event ประเภท Info ที่ชื่อว่า Short Press ผมก็จะต้องเอา Event Code ที่ชื่อว่า Short Underscore Press copy มาเมื่อสักครู่นี้มาวางในคำสั่ง bling.logevent ตรงนี้นะครับถ้ากดค้างไว้ 5-9 วินาทีแล้วปล่อยมือจะส่ง log event ประเภท warning ที่ชื่อว่า medium press ผมก็จะต้องไป copy event code ที่ชื่อว่า medium underscore press มาใส่ในคำสั่ง bling.logevent ตรงนี้นะครับและถ้ากดค้างไว้นานกว่า9วินาทีแล้วปล่อยมือจะส่ง log event ประเภท critical ที่ชื่อว่า long press นะครับผมก็จะต้องไป copy event code ที่ชื่อว่า long underscore press มาใส่ในคำสั่ง bling.logevent ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กลับไปที่หน้าเว็บ bling.cloud อีกครั้งแล้วทำการ add new device นะครับเพื่อที่จะได้นำ template ID และ bling token ไปวางในโค้ด Arduino ก็ให้นำไปวางในส่วนของ bling template ID และ SHA authentication แล้วก็ใส่ชื่อและรหัส Wi-Fi ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็อัปโหลดไปที่บอร์ดได้เลยนะครับและบนแอป Bling IoT ผมก็จะสร้างแอปง่ายๆโดยการใช้บัตตอนในการควบคุมหลอด LED บนบอร์ดนะครับโดยการเปิดแอปเข้าไปแล้วเลือก device ที่ชื่อว่า demoจากนั้นเลือก Setup Dashboard เข้าไปเลือก Widget Button ลงมาแล้วก็เข้าไปตั้งค่าให้เป็น Virtual Pin V0 นะครับ
เสร็จแล้วก็ทำการทดลองดูนะครับผมลองกดสั่งงานจากบัตตอนเพื่อควบคุมหลอด LED บนบอร์ดก่อนนะครับต่อไปผมจะกดสวิตช์เพื่อให้บอร์ดส่งล็อกอีเวนต์ขึ้นไปบันทึกไว้บนไทม์ไลน์นะครับโดยกดค้างไว้ให้น้อยกว่า5วินาทีให้เข้าเงื่อนไขของช็อตเพรสก่อนนะครับเมื่อปล่อยมือโนด MCU ก็จะส่งล็อกอีเวนต์ขึ้นไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วยการกดไปที่จุด3จุดแล้วกดไปที่ไทม์ไลน์จะเห็นว่ามีอีเวนต์ที่ชื่อว่าช็อตเพรสส่งขึ้นมาพร้อมกับวันและเวลาที่ส่งขึ้นมาด้วยนะครับและสีของอีเวนต์ก็จะเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าเป็นอีเวนต์ประเภท Infoผมกดเข้าไปดูที่แท็บ notification จะไม่มีข้อมูลอะไรแสดงอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอีเวนต์ประเภท info จะไม่มีการแสดงในแท็บ notification นะครับผมทำให้เกิดเหตุการณ์ช็อตเพรสดูอีกครั้งแล้วรีเฟรชหน้าไทม์ไลน์ก็จะมีอีเวนต์ช็อตเพรสบันทึกเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมกดออกจากแอปแล้วทำให้เกิดเหตุการณ์ช็อตเพรสอีก2ครั้งจากนั้นเปิดแอปเข้าไปดูไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่ามีอีเวนต์ช็อตเพรสบันทึกเพิ่มเข้ามาอีก2ครั้งนะครับจากนั้นผมกดสวิตช์ค้างไว้ให้นานกว่า5วินาทีแต่ไม่เกิน10วินาทีแล้วปล่อยมือเพื่อทำให้เกิดเหตุการณ์มีเดียมเพรสนะครับเมื่อกดเข้าไปดูที่ไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่ามีอีเวนต์ที่ชื่อว่ามีเดียมเพรสส่งเข้ามาและสีของอีเวนต์ก็เป็นสีส้มนะครับผมทำให้เกิดเหตุการณ์ช็อตเพรสอีกครั้งก็จะเห็นว่ามีการบันทึกเข้ามาที่ไทม์ไลน์อยู่นะครับจากนั้นผมกดออกไปที่หน้าแรกแล้วกดไปที่แท็บ notification แล้วลองรีเฟรชดูจะเห็นว่าบนแท็บ notification จะมีการแสดงอีเวนต์ประเภท warning ที่ชื่อ medium press ไว้ด้วยนะครับแต่สำหรับช็อตเพรสจะไม่มีตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลไว้สำหรับเลือกใช้อีเวนต์นะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนผมปิดแอปแล้วกดปุ่มค้างไว้ให้นานกว่า10วินาทีแล้วปล่อยมือเพื่อทำให้เกิดอีเวนต์ลองเพรสนะครับเมื่อเปิดแอปเข้ามาที่แท็บ notification ก็จะแสดงอีเวนต์ลองเพรสอยู่ที่นี่ด้วยนะครับและเมื่อกดเข้าไปที่ไทม์ไลน์ก็จะมีอีเวนต์ที่ชื่อว่าลองเพรสส่งเข้ามาเนื่องจากว่าอีเวนต์ตัวนี้เป็นประเภทคริติคอลสีของอีเวนต์จะเป็นสีแดงนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถเช็คไทม์ไลน์อีเวนต์ของอุปกรณ์ของเราได้จากเว็บ bling.cloud ด้วยนะครับและสำหรับอีเวนต์ประเภทวอร์นิ่งและคริติคอลยังสามารถเซตเป็นอีเวนต์ที่เราจำเป็นต้องทำการแก้ไขหรือรีโซลไว้ได้อีกด้วยเมื่อเกิดอีเวนต์ประเภทนี้ขึ้นมาต้องทำการแก้ไขก่อนจากนั้นค่อยเปลี่ยนสถานะเป็นรีโซลหรือได้รับการแก้ไขแล้วเพื่อบันทึกไว้บนไทม์ไลน์ได้อีกด้วยแต่คงต้องมาต่อกันในคลิปหน้านะครับเพราะคลิปนี้เริ่มยาวแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ